ดูกันที่เรื่องของคุณโอวรุธวรธรรมกันบ้างอดีตดารานักแสดงชื่อดังทันไหมโอ้โหอย่าถามถึงคุณบุรีดังมากปี2531เป็นคุณบุรีที่ดิฉันรู้จักเป็นคนแรกคู่คุณจินดาสุขภัทรปี31เนี่ยนะคะดังมากๆ30ปีก่อนนะคุณสุทธิวัฒน์คิดดูแต่เพราะฤทธิ์สุราเท่านั้นค่ะก็เลยทำให้จนถึงณปัจจุบันนี้นะครับเขาหันกลับมาฮึดสู้ชีวิตอีกครั้งหลังจากพังเพราะเหล้าก็เลยตัดสินใจเลิกดื่มเด็ดขาดมานานครึ่งปีครับแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการหันมาขายกาแฟแล้วก็มีอุทาหรณ์มาเตือนใจนักดื่มเหล้าด้วยบอกว่าการดื่มเหล้าไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นครับคุณโอวรุธวรธรรมนะครับซึ่งเป็นอดีตดารานักแสดงชื่อดังในวัย47ปีที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตามามากกว่า20ปีตอนนี้เขาใช้บ้านพักของตัวเองที่ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เปิดร้านบ้านวรุธเป็นร้านขายกาแฟเล็กๆเปิดมาแล้วสัปดาห์หนึ่งครับแม้ว่าจะอยู่ในระหว่างการหัดชงกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มสูตรต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ลูกค้าที่ทราบข่าวก็เริ่มมีทั้งแฟนคลับก็มาที่ยังรักยังคิดถึงคุณโอวรุธอยู่มาอุดหนุนให้กำลังใจนักแสดงหนุ่มท่านนี้นะครับให้สู้ชีวิตต่อไปคุณโอบอกว่าหลังจากที่งานในวงการหดหายนะครับเขาต้องขายทรัพย์สินต่างๆเกือบทั้งหมดเลยนะฮะทั้งบ้านที่กรุงเทพที่ดินรวมทั้งเพชรทองที่สะสมไว้รวมแล้วหลายสิบล้านบาทขายออกนะครับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณโอวรุธบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเขาพังเพราะเหล้าจนทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ยิ่งช่วง2ปีที่ผ่านมาดื่มเหล้าหนักขึ้นเพราะว่าเครียดจากปัญหาชีวิตจนร่างกายก็รับไม่ไหวทำให้คุณโอวรุธตัดสินใจเลิกดื่มเหล้าเด็ดขาดมาได้ครึ่งปีแล้วจนสุขภาพเริ่มดีขึ้นเครียดเมื่อกินเหล้ากินเหล้าเพื่อที่จะอะไรกินให้มันหลับไปตื่นมามันอ่ะมันก็คิดอีกมันก็กินอีกแล้วสุดท้ายมันก็ทำลายร่างกายเราหยุดดื่มเหล้าแล้วมันทุกอย่างดีขึ้นหยุดเด็ดขาดเลยเหรอพี่หยุดเด็ดขาดไม่กินเลยกี่ปีกี่เดือนมาแล้วฮะมันครึ่งปีแล้วฮะครึ่งปีนอกจากจะเริ่มหัดชงกาแฟแล้วนะครับเพื่อที่จะเปิดขายอย่างเป็นทางการอีก2เดือนข้างหน้าคุณโอวรุธเขายังจะทำเสื้อรณรงค์การเลิกดื่มสุราจำหน่ายด้วยนะฮะแล้วคุณโอก็ยังรับเป็นวิทยากรให้กับชุมชนนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่เรื่องของโทษพิษภัยจากการดื่มเหล้าแล้วก็รณรงค์ให้มีการเลิกดื่มเหล้ากันนะครับคุณโอบอกว่าทำทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ความตั้งใจนะฮะแล้วก็เตือนสตินักดื่มเหล้าบอกว่าเหล้าไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาหรือว่าทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่ว่าจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงเหมือนกับประสบการณ์ชีวิตของเขาก็จะนำเอาประสบการณ์ชีวิตเหล่านี้ถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนนะฮะ